แน่นอนครับจะได้ผลผลิตข้าวดีต้องได้เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นดีตอนนี้ความต้องการก็เพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันนั้นมีไม่เพียงพอครับกรมการข้าวจึงมีการแก้ไขปัญหานี้ครับโดยการขยายธนาคารเมล็ดพันธุ์นะครับเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการติดตามรายงานของคุณพัฒน์สุริยโชติครับเมล็ดข้าวพันธุ์ดอกมะลิ105คัดพิเศษจากเกษตรกรจังหวัด101นำไปปรับปรุงสภาพทำความสะอาดคลุกสารเคมีที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว101เพื่อให้ได้มาตรฐานก่อนจะนำไปบรรจุถุงเพื่อแจกจ่ายและจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว101พัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ร้อยละ 15-20 สำหรับเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริงที่มีมากถึง 400,000-500,000 ตันทุกวันนี้เกษตรกรต้องผลิตเมล็ดพันธุ์ร้อยละ 40 และเอกชนร้อยละ 40 จึงเพียงพอต่อความต้องการทั้งประเทศการผลิตจริงๆไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรทั้ง2จังหวัดแต่เพียงแต่ว่าเราจะเป็นหัวเชื้อเพื่อส่งต่อไปให้ศูนย์ข้าวชุมชนไปให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำไปผลิตเพื่อมากระจายช่วยกันนะคะปีนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว101มีแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ 4,000 ตันบนพื้นที่ 12,000 ไร่ภายใต้ความร่วมมือของเกษตรกร60กลุ่มจำนวน 1,000 รายแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้กรมการข้าวเตรียมเพิ่มธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชนจากเดิม18แห่งเป็น53แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีป้องกันเมล็ดพันธุ์ข้าวมีไม่พอปลูกต่อฤดูกาลและสำรองไว้ใช้ในยามเกิดภัยพิบัติข้าวที่ผ่านเกณฑ์ครับก็จะถูกส่งต่อมายังธนาคารแห่งนี้เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวนาที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพต่อไปครับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวธนาคารละ 7.5 ตันสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์โดยมีคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเป็นผู้บริหารคาดว่าโครงการนี้จะทำให้ชาวนามีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีหมุนเวียนในการเพาะปลูกแห่งละ200ตันรวม 7,000 ตันสามารถนำไปปลูกในพื้นที่ได้ปีละ 350,000 ไร่ชาวนาได้ประโยชน์ปีละ 23,000 ครัวเรือนพัฒน์สุริยโชติข่าวไทยรัฐทีวีรายงานถ้าได้เมล็ดพันธุ์ชั้นดีนะครับก็สามารถปลูกข้าวมีความแข็งแรงแล้วก็ได้ผลผลิตมากสุดท้ายมีกำไรจากการปลูกข้าวมากขึ้นชาวนาก็อยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับ